อรหัสทายใจสไตล์สตอรี่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอรหัสทายใจสไตล์สตอรี่ไอ้สาวๆจ้ะจ้ะมีใครแบบว่าชอบกินโดนัทบ้างอ่ะชอบชอบอันนี้ชอบกินโดนัทกันทุกคนเลยใช่ไหมใช่แบบไหนกันบ้างช็อกโกแลตชอบช็อกโกแลตลาดแบบเคลือบน้ำตาลแบบมีไส้ไม่มีไส้อะไรอย่างงี้แบบไม่มีไส้ช็อกโกแลตน้ำตาลกินหมดเลยอ่ะกินหมดเลยอ่ะไม่ต้องเถียงกันว่าที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันคำถามเนี่ยมันเกี่ยวกับการกินโดนัทของเราเอาคำถามกันเลยดีกว่าถ้าวันหนึ่งสาวๆเนี่ยนะสมมติว่าไปซื้อโดนัทมาจากร้านขายโดนัทซื้อแบบมีไส้กลับมากลับมาบ้านปรากฏว่าพอเปิดดูที่บ้านแล้วเนี่ยโดนัทไม่มีไส้อ่ะจะถามว่าสาวๆเนี่ยจะทำอย่างไรกับโดนัทชิ้นนี้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกทำยังไงอ่ะกลับไปเปลี่ยนที่ร้านข้อที่2บอกกับตัวเองว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วกินโดนัทชิ้นนั้นต่อข้อที่3เปลี่ยนไปกินอย่างอื่นเลยข้อที่4ลองใส่ไส้อย่างอื่นลงไปดูอ่ะใครตอบข้อ1ยกมือถ้าไม่มีไส้ที่ต้องการก็ไม่สมมติว่าห้างอยู่ไกลบ้าน10กิโลนี่จะเปลี่ยนไหมไปเปลี่ยนไปด่าแม่ค้าด้วยโอ้ชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวนะแต่มันเป็นความคิดแรกเลยไงของตูใช่มาใครตอบข้อที่2ก็คือซื้อมาแล้วไงพอซื้อมาแล้วใช่ไหมถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังแต่ว่าในเมื่อมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราจะปล่อยให้มันหลุดลอยไปได้ยังไงเอาปากว่าจริงว่าไม่คิดเหมือนจูนอะฮะมันไม่เอาเวลาขี้เกียจเอามาข้อที่3กันบ้างก็ถ้าสมมติว่าเราแบบตั้งใจมากๆว่าอยากจะกินไส้นี้แล้วมันไม่มีไส้อ่ะมันแบบมันก็เฟลป่ะเวลาเปิดมาแล้วมันไม่มีไส้ก็เลยแบบเฮ้ยไม่อยากกินแล้วเปลี่ยนไปกินอย่างอื่นละกันอย่างอื่นที่ไหนทิ้งไปเลยเหรอทิ้งนี้เลยไปกินขนมอย่างอื่นใช่ไปกินขนมอย่างอื่นหรือว่านี้เก็บไว้ให้คนอื่นกินอาจจะไปให้หมากินอะไรเงี้ยโอ้ข้อที่4กันบ้างใครตอบข้อที่4จริงๆอ่ะก็คือว่ากินเลยก็ได้นะแต่ว่าเผื่อแบบใส่ไส้อย่างอื่นแล้วมันอร่อยอ่ะสังขยงสังขยาน้ำพริกเผาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นอีกไส้นึงเป็นแมวแม่ครัวเก๋ๆไม่ถ้ากินขนมปังเปล่าๆมันไม่อร่อยไงอาจจะแบบมีนมหรือเปล่าจิ้มนมนิดนึงหวานหวานใช่อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้หรือเปล่าที่ถามมาเนี่ยเกี่ยวกับอะไรอยากรู้นะจ๊ะไปดูความหมายกันเลยข้อนี้หมายถึงลักษณะของการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในกลุ่มหมายถึงว่ากลุ่มเพื่อนอะไรอย่างงี้เมื่อมีปัญหาเข้ามาในกลุ่มจะแก้ไขยังไงหมายถึงว่าแต่ละคนจะแบบเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยว่ามีปัญหาเข้ามาเอามาดูข้อหนึ่งกันดีกว่าหมายถึงคุณเป็นคนที่ไม่ตื่นตระหนกถึงเหตุการณ์ที่เข้ามาแต่คุณก็ไม่มีความเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาคุณจะคล้อยตามผู้นำและสนับสนุนความคิดของเขาอย่างเต็มที่ส่วนมากจะเป็นหลอบมากกว่าถ้าสมมติว่ามีปัญหาเข้ามาในกลุ่มของเพื่อนเราจริงๆป่ะคือให้ว่าเป็นคนไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำถูกป่ะเหมือนว่าไม่ค่อยชอบเป็นผู้นำเป็นผู้ตามเป็นผู้ตามที่ดีผู้ตามที่ดีถือว่าตรงหรือเปล่าก็ตรงนะข้อที่2กันบ้างใครตอบข้อที่2บ้างหมายถึงแสดงคุณมีความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธ์ของเพื่อนในกลุ่มได้แต่คุณเองก็ไม่มีความเป็นผู้นำจนบางครั้งเนี่ยเพื่อนอาจจะไม่รู้ว่าคุณเนี่ยมีตัวตนอยู่ในกลุ่มเลยเชื่อความสัมพันธ์ของเพื่อนมันก็ตรงนะแต่ไอ้ที่บอกว่าอ่ะมันอาจจะจริงว่าไม่มีตัวตนมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่เห็นเราอยู่ในกลุ่มแต่อาจจะแค่บางขนาดที่เราแบบโอเคถ้าเพื่อนเราโอเคแฮปปี้เราไม่จำเป็นต้องพรีเซนต์ตัวเองให้แบบอยู่แบบให้เขาเห็นว่าเราอยู่ในนั้นอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยข้อที่3เปลี่ยนไปกินอย่างอื่นหมายถึงคุณมีความเป็นผู้นำสูงและตัดสินใจฉับไวความเป็นผู้นำของคุณเนี่ยจะแสดงออกอย่างชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่คุณพูดจะต้องมีคนรับฟังเสมอดูดีแต่เรื่องเพื่อนนี่จริงๆนะจะแบบออกตัวแรงมากถ้าแบบเพื่อนมีปัญหาหรือว่ามีปัญหาอะไรในกลุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไม่อยากให้ทะเลาะกันก็เลยคงแบบพูดแล้วแหละว่าเฮ้ยดีกันเหอะอะไรเงี้ยบอกว่าเหมือนยังไงอ่ะถ้าไม่พูดมันก็ไม่ดีกันก็ไม่มีใครพูดเราก็พูดแทนถือว่าเป็นคนมีความเป็นผู้นำสูงที่ต้องเป็นคนที่แบบเพื่อนๆ เนี่ยเหมือนแบบให้ความเชื่อถือด้วยนะข้อ4ลองใส่ไส้อย่างอื่นลงไปหมายถึงคุณมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในขณะที่เพื่อนของคุณเนี่ยจะมองเห็นแต่ปัญหาแต่ตัวคุณเนี่ยจะมองไปที่วิธีแก้ไขปัญหาก่อนเสมอและนำมาเสนอให้เพื่อนในกลุ่มดูดีมากอันนี้แต่ว่ายังไงข้อที่4เนี่ยเขายังไม่มีความเป็นผู้นำนะเขาหมายถึงว่าเป็นคนที่มีความคิดที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนทะเลาะกันคือไม่ต้องคุยกันซึ่งหน้าก็ได้บอกว่าเฮ้ยจัดทริปไปเที่ยวกันไหมเออการทำให้เป็นค
นคิดคิดเลยดังไม่อะไม่ก็เนี่ยแบบก็คิดแบบหาแบบวิธีที่แบบไม่ทำให้แบบเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยมากไปกว่าเดิมเลยแต่ละคนก็มีแบบความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะส่วนที่แคร์ต่างกันนะอ่ะถือว่าตรงแล้วกันนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างวันนี้คำถามของเราสนุกไหมจ๊ะสนุกสนุกอยากเล่นอีกไหมถ้าอยากเล่นอีกนะจ๊ะก็กลับมาพบกันได้ในช่วงพลังใจใจสายสตรีและนี่คือรายที่5ผู้โชคดีที่ตอบคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าสาวคนไหนมีความเป็นผู้นำสูงคำตอบก็คือ My Dance ก็ได้รับของขวัญจากทางรายการไปนะจ๊ะส่วนคำถามสัปดาห์นี้ถามว่าสาวคนไหนเลือกที่จะอยู่กับเพื่อนๆเมื่อรู้สึกเศร้าก็1จูนก็2โมโม่ก็3ไมค์ก็4เบลส่งคำตอบมาได้ที่ www.strawberrycheesecake.tv3.com อาจได้รับของขวัญจากทางรายการไปนะจ๊ะก็สุดยอดเลยว่ากิจกรรมมิชชั่นที่เราแข่งกันไปทั้งหมดวันนี้ทีมเสียงวัดเป็นผู้ชนะค่ะ1 2 3เฮ้ยน่ารักน่ารักเซ็กซี่จูเนียร์ใช่ไหมใครชนะเข้าใจแต่ท่าไม่เข้าใจทีมนี้มีอะไรจะพูดอะไรกับทีมนี้ไหมเอ้ยเห็นตั้งชื่อทีมอะไรนะชนะโอเคเทปโอเคป่ะอย่างนี้เลยนะใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะชอบทุกมิชชั่นเลยเพราะว่ามันท้าทายทุกมิชชั่นค่ะอ้าวนี่มาแดนซ์ค่ะชอบก็จริงๆก็ชอบทุกเกมเลยแค่ได้เล่นมิชชั่นกับเพื่อนๆก็มีความสุขแล้วแต่เราพี่ป้ายเจอก็ชอบทุกมิชชั่นเลยเพราะว่าได้เห็นสัตว์มีความสุขกันทุกคนแต่น่าเสียดายมากเลยที่วันนี้เวลาของเราหมดลงอีกแล้วอ่ะมาจากไปนะคะต้องขอขอบคุณไร่ทองสมบูรณ์ค่ะแล้วก็คิดข่าววงกตนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้ทำกิจกรรมสนุกๆในวันนี้ค่ะขอขอบคุณบ้านผางามนะคะที่เอื้อเฟื้อที่พักให้เราแล้วก็กิจกรรมสนุกๆแบบนี้ค่ะและสัปดาห์หน้านะคะพวกเรานะคะก็ยังอยู่กันที่โคราชกันเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นมิชชั่นหรือกิจกรรมอะไรสนุกๆนะคะพวกเราก็ต้องขออุบไว้ก่อนค่ะอุบไว้ก่อนค่ะเพราะว่ารับรองเลยค่ะว่ามิชชั่นเนี้ยสาวๆเนี้ยถึงกับเหงื่อตกกันเลยทีเดียวแต่มิชชั่นจะสนุกขนาดไหนต้องติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. ทางไทยวี4ช่อง